ดูคอกหมูครับหลังฝนตกอีกแล้วให้อาหารเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่ครับสภาพเขาก็ชื้นๆหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เละอะไร ทองเป็นไงบ้างไหนดูดิพอดีว่าคนแก่บอกว่าเมื่อเช้าไอ้เจ้าทองมันไม่กินใบกล้วยครับตกใจหมดที่ว่ามันป่วยมันกินซะหมดผักเลยดูอันนี้น่าจะปกติดีครับไม่ได้ป่วยอะไรคนแก่บอกมันไม่กินใบกล้วยเมื่อเช้าสงสัยจะมาให้ตอนที่ให้หลังให้อาหารนะครับให้อาหารเช้ามันก็เลยยังอิ่มอยู่คงไม่กินใบกล้วยคนแก่ก็เลยกังวลครับคิดว่ามันป่วยที่จริงแล้วกระเพาะมันคากครับดูมันกินข้าว2ถังครับวันนี้ผมคิดว่ามันป่วยผมก็เลยให้มันเยอะซะหน่อยนึงมันก็กินหมดจริงๆอ้วนตุบอันนี้พ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ประจำคอกครับเจ้าทองเชื่องครับรูปได้จับได้เนี่ยกินอิ่มๆอย่างเงี้ยรูปนี่หลับเลยนะครับเนี่ยนิ่งละนิ่งเริ่มนิ่งเชื่องครับเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตอนอายุ7เดือนครับเจ้าทองครับป่าเจ้าของเขาบอกป่าเลือดผสมครับก็ขนก็3เส้นอยู่นะครับก็ไม่รู้เขาดูยังไงแต่ผมว่าเจ้าทองนี่ก็อาจจะเป็นเลือดผสมครับแต่ก็น่าจะมีเลือดสูงหน่อยสวยครับตัวใหญ่อ้วนเลยคนเมื่อเช้าคนแก่บอกว่ามันไม่ค่อยกินใบกล้วยครับมันเป็นอะไรไม่รู้มันป่วยหรือเปล่าตอนเย็นกลับมาจากที่ทำงานก็เลยมาให้อาหารครับให้อาหารเสร็จก็เห็นมันขอกินอาหารก็เลยให้มันไปครึ่งถังก่อนที่แรกมันกินภายในไม่ถึง2นาทีมันก็หมดก็เลยให้มันไปเพิ่มอีกถังนึงกินไม่เหลือครับอันนี้กระเพาะคากครับไม่ได้ป่วยหรอกเนี่ยกระเพาะคากเนี่ยกินเยอะอ้วนครับสมบูรณ์มันเคลิ้มมันหลับนะครับเนี่ยมันหลับนะครับเนี่ยดูดิมันหลับอ่ะไม่ดุครับอันนี้เราเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ7เดือนตอนนำมาเลี้ยงใหม่ๆก็ไม่ดุนะครับก็ไม่ได้ดุหรือว่าทำกิริยาก้าวร้าวก็ให้รูปให้อะไรปกติครับอันนี้เพิ่งเอาลูกออกไปครับน้องหมูแดงตอนนี้ก็ช่วงบำรุงครับขายลูกออกไปแล้วเมื่อวานขายลูกออกไปแล้ว3ตัวตอนนี้ก็จะเริ่มบำรุงครับบำรุงแล้วก็อีกสักเดือน2เดือนครับถ้ามีอาการเป็นสัตว์ก็น่าจะผสมกับเจ้าทองอีกรอบหนึ่งให้ลูกสวยครับให้ลูกสวยแล้วก็สมบูรณ์ดีมากเลยเลี้ยงลูกดีครับนี่น้องหมูแดงครับนี่ยังไม่ครบปีเลยครับเนี่ยประมาณ11เดือนพอดีเขาท้องตอนที่เขาอายุ6เดือนกว่าๆยังไม่7เดือนครับก็เลยดูตัวเล็กๆในกิ๊กแกนดูแก้นๆหน่อยแต่ให้ลูกสวยครับให้ลูกสมบูรณ์แล้วก็สวยมากเลยก็เพิ่งขายลูกออกไปเมื่อวานครับลูกอายุ50วันก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบำรุงครับรู้สึกดูเจ็บๆขาครับตอนที่ให้นมลูก
แต่เริ่มดีขึ้นแล้วครับน่าจะอีกสัก 2-3 อาทิตย์น่าจะหายอันนี้ก็ยังร้องเรียกหาลูกอยู่นะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้ร้องหาลูกตกใจหมดเลยคิดว่าตะขาบเข้ามากัดซะแล้วอยู่ในช่วงการบำรุงครับอยู่ในช่วงการบำรุงให้อ้วนแล้วก็ต้องดูอาการที่เขาเจ็บขาด้วยครับเนี่ยรู้สึกว่าจะรุนแรงอยู่แล้วถ้าเขายังไม่พร้อมก็ยังไม่เอาให้เจ้าทองผสมครับต้องให้เขาพร้อมแล้วก็สมบูรณ์จริงๆให้ลูกสวยครับชอบเลยครับตัวเล็กๆอย่างนี้ให้ลูกสวยมากดูครับเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นนี่ครับน้องหมูนิ่มครับป่าเลือดผสมนี่ท้องลูกคอกที่2ครับเนี่ยคอกแรกให้ลูก5ตัวครับถ้าไม่ปล่อยให้ยุงกัดถ้าผมไม่ปล่อยให้ยุงกัดก็น่าจะได้ชมลูกเขาตอนที่มันโตแล้วครับกะว่าจะเอาไว้ซะหน่อยยุงมันเยอะครับก็เลยโดนยุงกัดก็เลยซึมแล้วก็ตายไปเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเมื่อวานก็ขายออกไปแล้วเป็นเพศเมียนี่ก็ท้อง2เดือนกว่าๆแล้วครับ2เดือนกว่าๆแล้วแล้วก็เดือนนี้เดือนกันยาประมาณปลายเดือนตุลาครับก็น่าจะคลอดมันปลายเดือนตุลาก็น่าจะคลอดอันนี้ท้องลูกเจ้าทองนะครับเนี่ยให้เจ้าทองผสมรอดูครับว่าจะสวยเหมือนคอกน้องหมูแดงไหมน้องหมูแดงนั้นให้ลูกสวยมากเลยครับน้องหมูนิ่มนี่ท้องที่แล้วไม่ใช่ลูกเจ้าทองครับนะเป็นท้องลูกติดมาจากคอกที่ซื้อเข้ามาครับเจ้าของเดิมเขาผสมไว้แล้วแล้วก็ไปซื้อแม่ท้องเข้ามารอดูคอกนี้ครับลูกเจ้าทองลูกเจ้าทองครับเจ้าทองนะครับเจ้าเนี้ยครับอิ่มแล้วก็นิ่งครับมันไม่ดื้อเลยนะครับเนี่ยเจ้าทองเนี่ยดีมากเลยไม่มีความดื้อหรือความดุอะไรเลยครับหันหน้ามันดีๆดิทองจะนอนอย่างเดียวเลยทำอะไรมันก็ได้หมดนะครับไอ้เนี่ยกล้องจะเวียนๆหน่อยนะครับพอดีหมุนหาดูว่ามุมไหนมันพอถ่ายดูสวดทรงจะทองได้ยาวครับยาวใหญ่ยาวและใหญ่ครับมุมนี้เห็นชัดครับถ้าไม้ไม่กั้นนี่น่าจะสวยอยู่ครับแม่ลูกชายไม่ดื้อครับเนี่ยให้ถ้าปล่อยออกจากคอกก็ไม่ดื้อไปไหนแล้วครับไม่ยอมจะออกจากคอกด้วยครับดำภูพานลูกผสมครับอ้วนตุบกินง่ายกินเก่งครับอนาคตแม่พันธุ์ของคอกอนาคตเราก็จะมีแม่พันธุ์สายลูกดกครับมีดำภูพาน2ตัวแล้วก็เหมยซานผสมดูหลอก1ตัววันนี้ก็มาอัปเดตคอกให้ดูครับว่าช่วงหลังฝนตกเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตกใจครับว่าคนแก่บอกเจ้าทองไม่กินอาหารก็เลยตกใจก็เลยจับกล้องมาถ่ายอัปเดตอาการเจ้าทองครับสรุปแล้วปกติดีครับกินเยอะด้วยครับวันนี้
ก็ฝากติดตามเพจพี่ทองหมูป่าหมูดำด้วยนะครับผม